รายการธรรมมัททัศน์วัดพระธาตุโดยสุเทพประกาศการกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุวปท.2นิหนอกอวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำภีมาชี้แจงจากพระสูตรพระไตรปิฎกทั้งหมดธรรมบทพุทธโคสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจพอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงบัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณก็จะได้นำเอาสารธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกมาพูดคุยสนทนาปราศัยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางเฟซทางไลน์ท่านผู้ฟังทางวิทยุอย่างนี้เพื่อทำความเข้าใจให้กับทุกท่านแล้วก็จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นำธรรมะไปปฏิบัติในขณะที่ทำงานทำการหรืออยู่ว่างๆเดินทางไปไหนมาไหนพบปะผู้คนต่างๆในที่ต่างๆใช้ได้ตลอดเวลาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ที่เรากล่าวกันเป็นประจำว่าไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยการเวลาเวลาไหนก็ปฏิบัติได้หมดปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการที่เราพูดกล่าวสวดกันถึงธรรมคุณคือคุณของพระธรรมไม่จำกัดการจะปฏิบัติได้ตลอดเวลา
โดยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในความเป็นจริงของเราเป็นการนำมาปฏิบัติเป็นปกติไปเลยอย่างศีลห้าเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นปกติ1 2 3 4 5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในเรื่องของสามีภรรยาคนอื่นในการไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยมันตลอดเวลาเลยไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยหรือของมึนเมาทั้งหลายมีบุหรี่และยาเสพติดทั้งหลายกัญชาเฮโรอีนอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทั้งศีลทั้งธรรมก็นำปฏิบัติได้ตลอดเวลาธรรมะอื่นๆอย่างความขยันขันแข็งความภาคเพียรพยายามความไม่ประมาทการมีสติมีปัญญามีความรู้เนี่ยจะใช้ปัญญาใช้ความรู้นั้นตามหน้าที่อย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกลมหายใจว่างั้นนะตั้งแต่ตื่นจนถึงไปหลับอีกทีหนึ่งอ่ะตั้งแต่ตื่นไปจนถึงหลับปฏิบัติได้ตลอดนะดังที่ได้เคยพูดมาโดยตลอดส่วนการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างอุกฤษมุ่งหมายไปในทางการบรรลุธรรมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือขั้นสูงขึ้นไปขั้นกลางหรือขั้นสูงขึ้นไปคือการทำกรรมฐานนะการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องหาที่สงบสงัดหาที่ทำอำนวยความสะดวกให้กับการทำกรรมฐานนะ นะแต่นี่เป็นต้นอันนั้นเป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์UK กำลังพักผ่อนอยู่ที่วัดพระสิงห์ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์สายธรรมทูตนะประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์เวลส์นี่อยู่ขณะนี้นะซึ่งก็จะได้กำลังจะเดินทางกลับไปไอร์แลนด์วันพรุ่งนี้ดังนั้นก็ ถือโอกาสนี้จัดรายการเพื่อไว้เพราะว่าในช่วงของการเดินทางก็จะไม่สะดวกนะไม่สะดวก ในการที่จะไปจัดรายการอยู่บนรถอยู่บนเครื่องบินหรือแม้กลับไปถึงที่แล้วก็ตามมันก็จะขลุกขลักไม่สะดวกก็ทำเพื่อไว้นะ
เพื่อไว้อ้าวละคราวนี้ก็มาเนื้อหาสาระวันก่อนพูดถึงเรื่องของการแสดงปาฏิหาริย์แล้วก็พระพุทธเจ้าได้บัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายไม่ให้แสดงปาฏิหาริย์ไม่แสดงฤทธิ์เสร็จแล้วก็พี่น้องชาวเจียรถีนักบวชอื่นๆก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วคงไม่ทำเอาแล้วเราได้ทีได้ท่าแล้วตอนนี้เราแสดงฤทธิ์ข่มพระพุทธเจ้าเลยอย่างนั้นข่มสัตว์ข่มสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเขาว่ายังไงเขาก็ไม่ทำแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าจะทำเองทีนี้ที่บอกว่าบัญญัตินั้นสำหรับภิกษุทั้งหลายไม่ใช่สำหรับพระองค์เองเสร็จแล้วก็เสด็จไปเมืองสาวัตถีเราเดียรถีทั้งหลายนักบวชนอกศาสนาก็พากันตามไปใหญ่เลยประกาศให้ประชาชนทั้งหลายว่าตอนนี้พุทธเจ้าหนีแล้วว่างั้นหนีเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจะแสดงปาฏิหาริย์แต่ตอนนี้หนีไปว่างั้นนะพวกเราต้องติดตามไม่ให้หนีไปไหนว่างั้นนะไปที่ไหนก็ตามไปที่นั่นต้องให้แสดงให้ได้ว่างั้นนะว่าแล้วต้องทำให้ได้ว่างั้นนะประชาชนทั้งหลายได้ยินก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์นี่ก็ตามกันไปใหญ่เลยออกไปถึงที่สาวัตถีที่เชตวันนะที่เชตวันมหาวิหารนะหมู่เดียรถีทั้งหลายก็เตรียมสถานที่กันใหญ่โตโอ้อาเลยทีเนี้ยสร้างมณฑปสร้างอะไรต่างๆจะแสดงปาฏิหาริย์แข่งกับพระพุทธเจ้าอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะเผาวัดเชตวันเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงเนี่ยจะเผาวัดทั้งเนี้ยวันเนี้ยเผาภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดให้ตายหมดเลยเตรียมมึงนะเตรียมท่าเตรียมทางเนี่ยนะพวกเดียรถีเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทราบได้ทรงทราบนะก็เสด็จไปที่วัดเชตวันนะกราบทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้ตอนนี้เดียรถีทั้งหลายก็กำลังเตรียมกันใหญ่เลยทำมนดบทำอะไรเนี่ยจ่ายเงินไปหลายหมื่นหลายแสนว่างั้นนะเตรียมกันใหญ่เลยว่าจะแข่งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเตรียมแล้วหรือยังว่างั้นนะเก้ากระหม่อมจะทำมนดบจะทำสถานที่ให้ดีกว่าของเดียรถีทั้งหลายว่างั้นนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยองค์อย่าทรงลำบากเลยว่างั้นนะคนที่จะทำสถานที่ให้อาตมาภาพมีแล้วว่างั้นนะโอ้ผู้ใดเนาะว่าพระเจ้าก็ตรัสว่าท้าวสักกะเทวราชว่างั้นพญาอินทร์นะพญาอินทร์จะมาทำให้สถานที่ต่างๆไม่ต้องห่วงว่างั้นนะท้าวสักกะพระราชาก็พระองค์จะทำปาฏิหาริย์ที่ไหนเล่าพระเจ้าค่ะถามพระพุทธเจ้าที่ควงไม้คันธามพฤกษ์นะ
วงต้นไม้คันดามพฤกษ์คันดะคันทะเนี่ยคันดะเนี่ยเป็นชื่อของของคนที่จะปลูกต้นมะม่วงไงนะคันนี้เดรัจฉีทั้งหลายนักบวชทั้งหลายได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจัดแสดงที่ต้นมะม่วงเนี่ยพากันสั่งลูกน้องให้ตัดต้นมะม่วงหมดในบริเวณเมืองสาวัตถีนี่ไม่ให้เหลือสักต้นไม่ให้เหลือสักต้นแม้แต่ต้นเล็กๆน้อยๆที่เกิดในวันนี้ก็ตัดทิ้งหมดเราไปทิ้งในป่าหมดเอาไปทิ้งหมดดูสิว่าจะไปแสดงที่ไหนเหมือนกันนะต้นมะม่วงไม่มีแล้วจะไปแสดงที่ไหนคนวันนี้ไปถ้าไม่แสดงวันนี้ก็เผาแน่เหมือนกันนะเผาเชตวันเผาวัดเชตวันประจานให้คนทั้งโลกรู้นะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วไม่ทำเหมือนกันนะที่นี่เนี่ยนะในวันเพ็ญเดือน8พระศาสดาก็เสด็จเข้าไปในพระนครเสด็จเข้าไปพระนครวันเข้าพรรษาเนี่ยนะวันที่จะเข้าพรรษาหรือปัจจุบันก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปพระนครตอนเช้าบิณฑบาตเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองนี่ก็ผู้รักษาสวนพระราชาชื่อคันดะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบไม้ที่มดดำมดแดงตอมอยู่นะมะม่วงมันสุกแล้วมันร่วงลงมามะม่วงสวนอุทยานของพระราชานั่นแหละข้างนอกไม่มีแล้วคนนี้เป็นคนเฝ้าอุทยานของพระราชาข้างนอกเขาตัดหมดแล้วต้นมะม่วงเนี่ยเขาตัดทิ้งหมดแล้วหมู่เดียรทีเขาตัดทิ้งหมดแล้วแต่ว่าในสวนของพระราชาไม่มีใครตัดคนเฝ้าอุทยานนี่ก็เห็นมะม่วงมันร่วงลงมามันผลใหญ่สวยงามก็ไล่กาที่มาชุมนุมกันนะมีกามีมดมาตอมมาอยากจะกินมะม่วงเนี่ยนะมันกลิ่นหอม เสร็จแล้วก็ถือเอาจะเอาไปถวายจะเอาไปถวายพระราชาเอาไปถวายพระราชาเดินไปก็โอในระหว่างทางก็เห็นพระศาสดาพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตอยู่นี่กำลังเดินบิณฑบาตตรงประทับเดินบิณฑบาตก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอามะม่วงเนี่ยนะมะม่วงสุกที่หอมกลุ่นเนี่ยนะไปถวายพระราชาพระราชาก็จะให้กหาปณะสัก8กหาปณะหรือไม่ก็16กหาปณะว่างั้นนะไม่เกินนี้ว่างั้นนะให้รางวัลไม่เกินนี้ที่เอามะม่วงไปให้เนี่ยแต่ถ้าเราถวายพระพุทธเจ้าเราจะได้บุญกุศลเนี่ยไปในภพหน้าชาติหน้าว่างั้นนะภพหน้าชาติหน้าคือได้กินบุญได้กินผลของการถวายมะม่วงเนี่ยมากกว่าเงินที่พระราชาจะให้รางวัลว่างั้นเถอะในอนาคตในภายภาคหน้ากหาปณะนี่แปด
8กหาปณะ16กหาปณะนี่ก็เลี้ยงชีพได้ก็วันสองวันก็หมดแล้วว่างั้นแต่ถ้าถวายพระพุทธเจ้านี่เราจะได้บุญกุศลไปในภพหน้าในชาติหน้าน่ะเราจะได้ส่วนบุญส่วนคุณงามความดีการเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยนะเราจะได้อานิสงส์ได้มากมายก่ายกองไว้นะคิดได้ดังนั้นแล้วก็น้อมถวายผลมะม่วงนั้นแก่พระศาสดาถวายมะม่วงพระศาสดาก็รับมะม่วงเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยพระศาสดาก็ทอดพระเนตรไปดูพระอานนท์พระอานนท์พระอานนท์เห็นแล้วก็เอาบาตรถวายพระพุทธองค์เอาบาตรใส่พระหัตถ์ของพระพุทธองค์พระองค์ก็น้อมบาตรไปให้นายขันดะเนี่ยที่ถือมะม่วงมาเนี่ยเข้าในถวายในบาตรของพุทธองค์แล้วก็น้อมบาตรเข้าไปรับแสดงอาการเพื่อประทับนั่งในที่นั้นนะพระอานนท์ก็ปูจีวรถวายแล้วก็กรองน้ำเรียบร้อยเอามะม่วงที่นายคันดะถวายเนี่ยมาขยำทำเป็นน้ำปานะถวายพระพุทธเจ้าทำเป็นน้ำปานะถวายเพราะว่าจะเดินพอเสร็จแล้วก็จะได้เข้าไปบิณฑบาตในพระนครเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็เสวยน้ำปานะจากผลมะม่วงที่พระอานนท์ขยำลงในน้ำที่กรองแล้วเนี่ยนะเป็นน้ำปานะหนึ่งในอัฐบาลนะมะม่วงก็เป็นหนึ่งในนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสกับนายคันดะเนี่ยนะนายคันดะผู้ดูแลสวนของพระราชาเนี่ยว่าเธอจงคุ้ยดินร่วนขึ้นแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงนี้ในที่นี้แหละว่าไงนะคือให้ขุดดินให้ขุดดินแล้วก็นายแล้วเอามะม่วงปลูกนายทันดะนั่นก็เอาขุดดินเขาปลูกเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็รดน้ำนะด้วยพระองค์เองเลยรดน้ำมะม่วงคือไม่ใช่รดอะก็คือล้างมือเนี่ยฉันเสร็จแล้วก็ล้างมือเขาปลูกแล้วเอาล้างมือบนต้นมะม่วงต้นมะม่วงก็โตขึ้นทันทีเลยเนี่ยโตขึ้นทันทีเลยสูง50 ศอกมีกิ่งก้านสาขาออก4 ทิศออกก้านไป4 ทิศมีกิ่งก้านสาขายาวสาขากิ่งหนึ่งก็50 ศอกสูงขึ้นไปข้างบนอีก50 ศอกแล้วก็มีผลตกดอกออกผลมะม่วงนี่นะออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุกเลยทุกเรียบร้อยเลยดูไปดูมาเวลาหมดเอาไว้แค่นี้ก่อนเวลาหมดแล้วเอาเดี๋ยววันต่อไปก็มาเล่าต่ออีกมันยังยาวอยู่เนี่ยมันยังยาวอยู่นะขออำนวยพรทุกท่านมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมมโนรสปณิธานทุกท่านเทอญขอเจริญพร